รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรู้แล้วเมื่อกี้ลืมใส่อะไรโหเอ้ยผงหม่าล่านั่นเองนะฮะโจทย์คือกุ้งแห้งไม่เหรอคุณไม่มันหม่าล่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็มีแบบรสชาติจริงอุตตะลีลาการผัดข้าวนี่เหลือร้ายนะครับคุณเท็ดดี้คือทำไมอ่ะทำไมเจ๊ชอบทำเมนูแบบยำยำแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อินเลยอะกับเมนูอะไรแบบเนี้ยทำไมนะทำไมแต่แบบพอเห็นแล้วมันแบบน่ากินชิมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 ครับโจทย์ของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านถึงขนาดว่ามีคนมาไลฟ์ขายจนดังเป็นร้อยล้านไปแล้วอย่าบอกแล้วว่านั่นคือกุ้งแห้งก็คือกุ้งแห้งนั่นเองนะครับเป็นวัตถุดิบที่แบบว่าง่ายๆแต่ว่าเฮ้ยพอจะเอามาแข่งขันเราไม่รู้จริงๆนะว่าจะทำเมนูอะไรพอเรารู้โจทย์ปุ๊บอะเราคิดไว้เลยอะอย่าบอกนะว่ามาทำยำง่ายๆอย่างนั้นอะคือมันทั่วไปมากๆคือกุ้งแห้งกับยำนี่คือเป็นอะไรที่อย่าเอามาแข่งพูดจริงๆเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยถูกแค่แต่คนบางคนที่คิดว่าจะเอากุ้งแห้งมาใส่สับปะรดนี่มันดูแบบอ้าวก็ต้องลองดูน้ำพริกยังลงเรือได้ทำไมกุ้งแห้งจะใส่สับปะรดเนี่ยเนี่ยเขาติดอะไรกระปงกระปิมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะชัดปังก่อนอ้ามาปังจุดครับหนึ่งคืออ่ะอะไรไงว่าคุณดิบยังไม่เสร็จทำไมของมึงไม่เสร็จอ่ะกูไม่รู้กลัวกันไกลนะเฮ้ยแป๊บนึงทำไมของเขายังไม่เสร็จครับอธิบายโอ้ยหน้าของผมไม่มีแกะสลักบ้างอ่ะมึงก็แกะได้มึงก็บอกนี่เอาอะไรครับเนี่ยแค่เริ่มรายการก็มีการล็อบบี้กันแล้วนะครับพี่โอ้โหแพ้อย่างนี้ต้องทำก่อนแน่เลยถือว่าไม่เป็นไรครับถือว่าทำให้ดูว่าแบบมืออาชีพเขาทำยังไงแล้วกันโจทย์กุ้งแห้งของผมนะครับวันนี้ก็คือข้าวผัดกุ้งแห้งครับเอาไหนตอนแรกจะทำน้ำพริกกะปิอะไรนะแค่ยกตัวอย่างเขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยคุณต้องเรียนเยอะนะไปดูกันดีกว่าครับคุณเท็ดดี้มาในเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งข้าวผัดรสชาติเผ็ดร้อนที่คลุกเคล้าไปด้วยกลิ่นของกุ้งแห้งเพิ่มรสชาติให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นด้วยผงหม่าล่ามาปะทะกับ3เปรี้ยวทรงเครื่องของคุณนานาที่มีรสชาติจัดจ้านของน้ำยำและความเปรี้ยวของผลไม้3ชนิดพร้อมทั้งความเค็มและกลิ่นหอมจากกุ้งแห้งเอาละครับเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งของผมนะฮะคือจริงๆแล้วข้าวผัดเนี่ยสูตรบ้านใครบ้านมันแต่เราบ้านเดียวกันเราอย่าเถียงกันเขาแก้เกมได้ดีใช่ใช่ขั้นตอนแรกนะฮะข้าวผัดของเรานะครับขาดไม่ได้เลยต้องมีกระเทียมแบบสับละเอียดนะครับซึ่งเรื่องการสับละเอียดเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยไว้ใจใครเลยอ่ะคุณนานาเหมือนจะร้อนตัวนะครับเนี่ยรีบไปเอาตัวช่วยมาก่อนเลยนอกเหนือจากนั้นนะครับตัวข้าวผัดกุ้งแห้งของเรานะฮะเราจะเอาตัวกุ้งแห้งนะครับกับตัวพริกขี้หนูแห้งขอพี่พูดก่อนเราจะเอาพริกขี้หนูแห้งนะฮะที่ลงไปทอดกับตัวกุ้งแห้งที่ไปทอดเนี่ยเอามาโขลกรวมกันมันก็จะมีแบบละเอียดหน่อยมีหยาบๆหน่อยแล้วไปผัดปุ๊บมันจะฟูๆขึ้นมาแล้วคลุกกับข้าวคุณนาเนี่ยนะให้โอกาสคุณเท็ดดี้ได้โม้อธิบายก็ไม่ได้ต่อไปเราก็จะโขลกพริกแห้งกับกุ้งแห้งจนได้เนื้อหยาบนะครับได้ข่าวว่าเมนูนี้คุณทดลองแล้วนี่อย่าใช้คำว่าทดลองเรียกคำว่าแพร่หลายกุ้งแห้งเนี่ยคือเราต้องมั่นใจว่าตอนเราไปทอดเนี่ยนะให้มันกรอบจริงๆเนาะไม่งั้นเนี่ยตอนเรามาตำเนี่ยมันเหนื่อยได้มึงมันเหนื่อยหลายทีแล้วนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะต้องตั้งกระทะให้ร้อนนะครับสังเกตเลยนะฮะเมนูข้าวผัดหรือว่าผัดเส้นๆอะไรแบบนี้มันต้องใช้แบบอุปกรณ์คู่ใจต้องอันนี้เลยนี่กระทะจีนไวพลัส3ชั้นด้ามไม้สักขนาด30เซนตราหัวมาลายนี่ดูจะผัดอะไรนี่ก็แบบสุดยอดไปหมดและแน่นอนฮะถ้าเราเลือกจะทำเมนูผัดต้องนี่เลยนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่ใส่เลยน้ำมันร้อนปุ๊บก็ใส่น้ำกระทะร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับโอ้เมื่อกี้คุณเท็ดดี้จะพูดว่าน้ำมันร้อนก็ใส่กระทะเลยครับใช่ครับสลับกันน้ำมันเยอะไปเปล่าวอร์มกระทะเดี๋ยวเราเทออกได้อ๋อไม่ทักก็จะเทออกปะไม่
นี่นะฮะกระเทียมสับละเอียดและนี่นะครับก็คือข้าวสวยที่เราหุงไว้นะฮะยิ่งข้ามคืนยิ่งดีเลยสีสันนะฮะจะหอมมากรู้แล้วเมื่อกี้ลืมใส่อะไรโหเอ้ยผงหม่าล่านั่นเองนะฮะโจทย์คือกุ้งแห้งไหมเหรอคุณไม่มันหม่าล่ามันจะมีกลิ่นแล้วก็มีแบบรสชาตินิดนึงอุตตะลีลาการผัดข้าวนี่เหลือร้ายนะครับคุณเท็ดดี้ขอรับขอรับขึ้นหนึ่งนะพอหอมมากจากนั้นนะครับผมอยากให้มันมีความเป็นไทยๆนิดนึงขาดไม่ได้เลยจริงๆนะฮะก็คือน้ำปลาแล้วก็ใส่ขอบๆนะมันจะมีแบบกลิ่นหอมๆออกมาเรียบร้อยฮะจากนั้นนะฮะเราก็จะจับใส่จานเสิร์ฟเลยนี่ข้าวนะฮะร่วนๆนะครับหอมกลิ่นกระทะนิดนึงนะฮะเสิร์ฟอยู่บนสับปะรดนะครับนี่ที่ไม่ใส่เนื้อสับปะรดนี่กลัวเขาจะหาว่าแบบผมอยากรู้ว่าเนื้อสับปะรดไปไหนเอ้าผมก็นึกว่าตั้งใจไม่ใส่สับปะรดซะอีกคุณเท็ดดี้ก็คือข้าวผัดอะไรนะฮะสับปะรดข้าวผัดกุ้งแห้งกุ้งแห้งเอาแบบข้าวผัดกุ้งแห้งข้าวผัดกุ้งขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับคุณเท็ดดี้จะตกแต่งจานด้วยกุ้งแห้งกระเทียมเจียวพริกแห้งไข่เจียวฝอยและใบผักชีครับเรียบร้อยแล้วฮะข้าวผัดกุ้งแห้งครับผมเสร็จแล้วครับกับเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งข้าวผัดที่มีความเผ็ดร้อนของฝูงหม่าล่าและรสชาติของกุ้งแห้งที่โขลกเข้ากับพริกขี้หนูแห้งพร้อมเสิร์ฟลงบนผลสับปะรดแม่แค่เห็นผมก็ซีดแล้วครับเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณกวินคุณกวินหั่นให้เราได้ไหมไม่ไหวเปรี้ยวมากเลยมะม่วง เรายังไม่ได้ขอให้คุณกินเลย คุณกินของคุณเองคนเดียวเราอยากได้เป็นชิ้นอย่างเงี้ยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูปลากริมไข่เต่าวิธีทำแป้งปลากริมไข่เต่าเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในหม้อเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มแล้วพักไว้จนอุ่นจากนั้นนำไปบดให้ละเอียดใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำร้อนนวดจนแป้งเนียนแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกบดละเอียดตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงส่วนที่2เติมงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดนวดให้เข้ากันเตรียมไว้ปั้นแป้งงาขาวให้เป็นก้อนกลมเล็กวางลงในภาชนะที่ใส่แป้งนวลปั้นจนได้ปริมาณตามต้องการนำแป้งสีขาวลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นพักในน้ำเย็นเตรียมไว้เป็นไข่เต่าปั้นแป้งถั่วแดงให้เป็นเส้นใส่ลงต้มในน้ำเดือดจนสุกลอยตักขึ้นแช่ในน้ำเย็นเตรียมไว้เป็นปลากริมวิธีทำน้ำกะทิใส่กะทิสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและใบเตยลงในภาชนะเปิดไฟคนให้เข้ากันต้มจนเดือดเติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ขนมไข่เต่าลงแช่ประมาณ30นาทีวิธีทำกะทิแดงใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันรอจนเดือดเติมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำคนเร็วๆรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะใส่ขนมปลากริมลงแช่ประมาณ30นาทีตักปลากริมและไข่เต่าลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูปลากริมไข่เต่าครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับกล้วยหอมปั่นคาราเมลมาฝากค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมคาราเมลใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML ลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนให้เข้าด้วยกันแล้วพักให้เย็นเติมแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟแรงจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายเป็นสีคาราเมลคนเล็กน้อยเติมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทนำน้ำเชื่อมคาราเมลมาตกแต่งด้านข้างแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะ
วิธีทำกล้วยหอมปั่นใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML กล้วยหอมสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมคาราเมลและน้ำแข็งลงในโถปั่นเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทกล้วยหอมปั่นลงในแก้วเสิร์ฟที่ตกแต่งคาราเมลประมาณ 3/4 ของแก้วตกแต่งด้วยป๊อปคอร์นและคาราเมลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะLobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนู3เปรี้ยวทรงเครื่องนี่แค่ได้ยินชื่อผมก็น้ำลายสอแล้วเราต้องขอเกริ่นก่อนที่เราจะทำคือความจริงโจทย์ที่ได้รับมาคือกุ้งแห้งแล้วภาพที่เราลอยขึ้นมาเลยคือเลยทำกระท้อนทรงเครื่องมากแต่เผอิญว่าตอนช่วงที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นกระท้อนหายากมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำกระท้อนเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่ากรรมการจะไม่ได้กินของที่อร่อยเพียงพอเราก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนผลไม้จากกระท้อนเป็นผลไม้เปรี้ยวตัวอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวมีระกำแล้วก็มีตะลิงปิงแต่ว่าตะลิงปิงเนี่ยถ้ากินทั้งอันก็จะดูแบบโหดร้ายกับกรรมการมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณกวินคุณกวินหั่นให้เราได้ไหมไม่ไหวเปรี้ยวมากเลยมะม่วง เรายังไม่ได้ขอให้คุณกินเลย คุณกินของคุณเองคนเดียวเราอยากได้เป็นชิ้นอย่างเงี้ย นี่อย่างเงี้ยแค่นี้อย่างเงี้ยหั่นไม่หั่นบวบอ่ะขั้นตอนการทำของเราเนี่ยใช้น้ำตาลปี๊บจากนั้นใส่น้ำปลาแล้วก็กะปิลงไปช้อนเล็กๆ1ช้อนอย่างเงี้ยรสเปรี้ยวของเราจะมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสปัจจุบันเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งคั้นมะขามให้เสียเวลาอีกต่อไปเพราะว่าเพียงคุณมีซองนี้ซองเดียวคุณก็จะได้ความเปรี้ยวที่เท่ากันทุกซองที่สำคัญสะอาดมากแล้วดูสีสวยแบบเนี้ยเข้มข้นบอกเลยแล้วก็คนส่วนผสมใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ค่ะให้ส่วนผสมของเขาละลายดีเราจะใส่น้ำไปนิดหนึ่งแล้วเราก็ใส่โจทย์ของเรานะคะแล้วเอากุ้งแห้งไปคั่วก่อนเพราะจะหอมๆใส่แค่นี้กุ้งแห้งก็จะมายำต่อตักไม่เจอก็ไม่ได้กินนะกุ้งแล้วก็หอมแดงนะคะใส่หอมแดงลงไปโอ้โหนี่แค่น้ำยำผมก็อดใจไม่ไหวแล้วนะครับจากนั้นเราจะทิ้งน้ำปลาหวานของเราตรงนี้จนเย็นสนิทแล้วค่อยมายำสำหรับเรานะส่วนตัวเราว่าเวลาทำพวกทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเวลามีผักชีหน่อยมันจะหอมหอมคือหั่นสับแบบหยาบๆไปเลยนี่ยังหยาบอีกเหรอคุณอ้าวนี่ละเอียดเหรอได้ผักชีแล้วเราจะมายำกันอันนี้คือที่ทิ้งไว้น้ำปลาหวานที่ทิ้งไว้จนกระทั่งเขาหมดเราก็จะมาปรุงรสเขาเพิ่มนิดนึงคือความจริงเขาเผ็ดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าของพวกนี้มันต้องรสจัดเนาะเราใช้พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองก็ปรุงตามชอบนะฮะปรุงตามชอบเลยคือน้ำปลาหวานปกติมันจะออกรสหวานอยู่แล้วมันหวานนะครับใช่ใช่แล้วก็เราจะไม่ปรุงเขาเค็มนะคะเพราะว่าเราต้องการรสเค็มจากกุ้งแห้งเราใส่กุ้งแห้งแบบไม่ยั้งลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีระกำนะคะตะลิงปลิงนะคะที่คุณเทดดี้ช่วยเราปอกนะคะมะม่วงเราซอยเป็นเส้นๆอย่างนี้หน่อยหยาบๆหน่อยเราตั้งใจคือทำไมอ่ะทำไมเจ๊ชอบทำเมนูแบบยำๆแบบอะไรอย่างเงี้ยดูสิเนี่ยแล้วคือเราไม่อินเลยอะกับเมนูอะไรแบบนี้ทำไมนะทำไมอันนี้เป็นถั่วลิสงนะคะคั่วนะคะแล้วเราก็จะมีนี่นะคะมะพร้าวขูดนะคะโอ้โหบอกเลยจนถึงตอนนี้นะฮะมีกุ้งแห้งอยู่ในเมนูนี้แค่ 5-6 ตัวเท่านั้นเองนะฮะความจริงเราจะเก็บไว้โรยหน้าเพราะเขาทำให้เราจำกัดมากเราก็เลยไม่กล้าใส่พูดจริงเราอยากให้เขาเห็นว่าแบบเรามีของไม่ใช่ว่าแบบไม่สนใจนะคุณทำไมน้ำลายมันต้องวิ่งอะเอาแล้วไหนคุณเทนดี้บอกคุณเทนดี้ไม่อินไงครับมันไม่อินกับเมนูอะไรแบบนี้แต่แบบพอเห็นแล้วมันแบบน่ากินชิมิ นี่ทำเสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับเมนูนี้เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงแกะสลักนี่เองครับที่ทำให้คุณนานาขอให้คุณเท็ดดี้เป่ายิงฉุบแพ้จะได้มีเวลาไปแกะ จากนั้นเนี่ยนะคะเรามีกุ้งแห้งป่น
าลืมนะอย่าลืมผักชีด้วยนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมคุณไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นนะคุณห่วงตัวเองเหอะห่วงทำไมห่วงทำไมเมนูคุณห่วงตัวเองเหอะแล้วเราก็มีนี่คุณเครื่องเยอะไปอ่ะคุณเกินไปยำก่อนกินมันต้องคลุกไงคุณเท็ดดี้ยังไงโอ้นี่มันจานคลุกไปก็หล่นหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสามเปรี้ยวส่งเครื่องเสร็จแล้วครับเมนูที่รวมความเปรี้ยวจากมะม่วงตะลิงปิงและระกำไว้ในจานเดียวกันพร้อมคลุกเคล้ากับน้ำยำที่ลงตัวบวกกับรสชาติของกุ้งแห้งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ยั่วน้ำลายมากๆเลยครับแม่ผมนี่หนักใจแทนคุณเท็ดดี้เลยครับทำไมฮะผมเห็นเมนูคุณนานาแล้วเรียกว่าอะไรนะสามยำกำชัยเนี่ย ผมขอเล่นวันนี้เรามีเมนูสลัดไก่กรอบเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำไก่กรอบเริ่มจากหมักสะโพกไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำเย็นเข้าด้วยกันนำไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบกับแป้งจากนั้นคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำน้ำสลัดเปรี้ยวหวานใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่ซอสเปรี้ยวและเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายตักน้ำสลัดเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมเจียวเสิร์ฟคู่กับไก่กรอบและผักสลัดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยแหละค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมอร่อยง่ายหลักสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำแหนมหมูตราวาสนาคัดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันผสมหนังหมูข้าวเหนียวกระเทียมให้หอมนำมาคลุกเคล้าเครื่องปรุงรสสูตรเฉพาะของวาสนามาขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆ เตรียมไว้ค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในครกโขลกจนพริกละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงกระเทียมและกะปิลงโขลกเข้าด้วยกันจนละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แหนมหมูตราวาสนาที่เตรียมไว้ผัดจนสุกเติมน้ำต้มจนเดือดใส่มะเขือเทศราชินีคนให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนมะเขือเทศนิ่มแล้วปิดไฟตักน้ำพริกอ่องแหนมใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับปลาทูทอดแคบหมูไข่เจียวชะอมผักสดและผักลวกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกอ่องแหนมรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่องวิชโก้โฮเซลโคราชช้อปปี้ลาซาด้าการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งกับ3เปรี้ยวทรงเครื่องไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะอุ๊ยแค่เห็นกันต่อมน้ำลายแตกแล้วอะแต่ก่อนอื่นต้องชิมข้าวผัดก่อนนะครับเพราะภาชนะหนูตั้งใจทำมาแล้วค่ะเอ้าคุณทำเหรอครับแล้วเนื้อสับปะรดน่ะหายไปไหนครับ กล้องจับไม่ทันนะคะรสชาติแบบว่านุ่มๆอะค่ะแบบเหมือนจะดีแต่หนูว่ามันยังไม่ค่อยดีอะค่ะอ้าวเฮ้ยเลือกแล้วเหรอคุณยังไม่กินของเขาเลยนะแม่ต่อเลยนะคืออันนี้สามเปรี้ยวนะคะอ๋อคุณเปรี้ยวมากนะที่คุณกินเข้าไปอ่ะอันนี้สามเปรี้ยวแล้วใช่ไหมคะใช่เปรี้ยวไม่พอหนูคิดว่าสามเปรี้ยวเนี่ยสู้กินเปรี้ยวของหนูไม่ได้เลยเขาต้องไปอาบน้ำก่อนไปแล้วคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผมขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับงั้ม
เฮ้ยนี่มันกุ้งแห้งไอ้กุ้งแห้งอ๋อมันอยู่นี่นี่เองไม่มันอยู่ในทุกอนุอยู่แล้วอร่อยดีนะครับอร่อยดีแต่สายตาคุณน่ะจับจ้องนะฮะอ้าวสายตาผมก็ต้องจับจ้องไปที่คนทำจานนี้ดิครับคุณเท็ดดี้ปะทูเฮ้ยผมไม่เคยกินตะลิงปิงมาก่อนเลยอะจริงปะเนี่ยใช่ครับแต่ผมใช้สแตนผมกินนะครับฮูร่ามันเม็ดอะมันมีเม็ดนะคุณสแตนกินได้ไม่กูเป็นสแตนที่มีความสามารถพิเศษไม่มีคุณพระทำไมต้องเล่นใหญ่ด้วยเนี่ยที่แรกผมคิดว่าตะลิงปริงกับระกำเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะฮะแล้วก็มากลบเมนูนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามันตัดกับน้ำยำได้ดีทีเดียวครับแล้วตอนท้ายก็จะได้กลิ่นรสของระกำมาช่วยตัดกับความเค็มของกุ้งแห้งครับมันเยอะไปอ่ะผมมองว่ามันเยอะไปผมว่ามันมีมิติครับมิติคุณเยอะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมันมีแต่กลุ่มเป้าหมายเขาหมดเลยอ่ะแหมผมนี่หนักใจแทนคุณเท็ดดี้เลยครับทำไมฮะผมเห็นเมนูคุณนานาแล้วเรียกว่าอะไรนะสามยำกำชัยเนี่ย ผมพอเล่นเขาของจองนะสามยำกำชัยของคุณเท็ดดี้เนี่ยมันมีแค่รสเผ็ดครับรสเดียวเลยเอาคุณเข้าผัดคุณจะเอากี่รสมันเผ็ดอ่ะโอ้ต่อดีกว่าครับโอเคครับไม่พูดเยอะเจ็บคอวันหลังอ่ะห้ามทำเมนูยำๆแล้วนะรับไม่ได้ว่ะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาเลยเห็นมาเก่งๆคุณอย่ามาเกิดผิดนะเมื่อกี้คุณยังไม่ได้พูดชมผมขนาดนี้เลยขอบคุณโอเคขอบคุณครับ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 เนี่ยนะถ้าสับปะรดผมอยู่นะผมจะใส่สับปะรดเข้าไปสับปะรดผมหายไปผมไม่เลยเราถามคุณแต่วันที่คุณบอกจะใส่สับปะรดละแล้วคุณก็บอกคุณไม่ใส่เอ้าเหรอก็ไม่เป็นไรฮะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมันสั้นจังอ่ะบอกว่าให้เอาแบบนี้ไงทำไมมันมาแบบนี้นี่อะไรขอโทษมันชิ้นเล็กมากเนี่ยคุณเราสั่งแบบนี้ทำไมคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่คุณแป๊บนึงคุณดูชิ้นนั่งชิ้นมันแค่นี้คุณวัดผลงานอะไรกับชิ้นคุณก็คิดเองได้ไหมถ้าเกิดชิ้นมันเล็กเนี่ยคุณก็ทำแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้ก็ผมพ้นเสื้อ